คือ New Sahara 6 สำหรับชั้นป.6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Workbook เช่นเดิมหรือ New Sahara 6 มีคำว่า New ด้วยนะครับนะ New คุณครูเพิ่งทำใหม่ๆเลยยังไม่ค่อยทราบว่าชื่อหนังสือที่มีคำว่า New อยู่ด้วยก็เลยเขียนเฉพาะ Sahara 6 นะครับนี่บอกตรงๆเลยนะครับนะ เพราะไม่คุ้นโอเคครับคำสั่ง while listen and repeat นะครับให้ฟังและก็อ่านตามเพราะฉะนั้นมาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับการลืม CD script 51 for students book activity 2 listen and read B listen and repeat Jane wants to get first prize in the cooking competition She is going to practice cooking every evening. Thomas wants to get first prize in a singing contest. He is going to practice singing and dancing every day. Pim wants to be the best dressmaker in Asia. She is going to practice making beautiful dresses every day. Okay, นะครับ จบต้นฉบับก็มาดูเทคนิคการแปลของคุณครูนะครับนะคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วก็บอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนั่นก็คือเจนนะครับเป็นบุคคลเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาเติม s ในการเล่าเป็นเหตุการณ์ทั่วไปนะครับเจน once อะไรครับ to แปลเพื่อที่จะ get first prize get นะครับแปลว่าได้รับFirst แปลว่าลำดับที่1 Prize แปลว่ารางวัล นะครับ In ใน The Cooking การปรุงนะครับการปรุงอาหาร The Cooking Competition การแข่งขัน The Cooking Competition ก็ต้องแปลมาจากหลังนะครับแปลว่าการแข่งขันในการปรุงอาหารนะครับก็เลยแปลว่าเจนต้องการได้รางวัลที่1ในการแข่งขันในการทำอาหารนี่คือสำนวนการแปลนะครับเป็นภาษาไทยอันนี้คือการแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ของครูพินันบอกแล้วว่าแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับ She is going to practice She is going to นะครับนะมาบ่อยมากๆเลยนะครับ3ตัวนี้มีค่าเท่ากับ will นะครับนะมีค่าเท่ากับ will นะครับเพราะว่าเป็นสำนวนการใช้ของฝรั่งเขานะครับคือ verb to be บวก going to แปลว่าจะนะครับความจริงแล้วก็คือ she will practice นั่นเองหล่นจะฝึกนะครับแต่ก็ใช้เป็น she is going to practice practice แปลว่าฝึกหัดเขาจะฝึกหัดการปรุงอาหารนะครับ cook เป็นคำกริยาแปลว่าปรุงอาหาร cookingเป็นอาการนามนะครับเป็น children แปลว่าการปรุงอาหาร every evening ทุกๆเย็นโอเคนะคุณครูจะสอนแบบนี้นะครับไปต่อครับผม Thomas Thomas ตัวทีครับไม่มีตัวทีนะครับ Thomas want นะครับเหมือนเดิมนะเติม s to get first prize เหมือนเดิมอีกนะครับต้องการที่จะได้รางวัลที่1 in ในThe Singing Contest Contest แปลว่าการประกวดนะครับการประกวดการร้องเพลงนะครับ He is going to practice ก็เหมือนประโยคแรกนะครับเขาจะ practice แปลว่าฝึกหัด Singing การร้องเพลง and และ Dancing การเต้นรำ every day ทุกวันเขาจะฝึกหัดนะครับตรงนี้นะครับที่คุณครูบอกว่ามีค่าเท่ากับ will well นะครับเป็น modal verb นะครับนะคำ modal verb ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งที่เป็น verb plural เท่านั้นนะครับนี่ก็คือ practice เป็น verb ช่องหนึ่งที่ไม่ต้องเติม s นะเนี่ยประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ก็จริงแต่กริยาไม่ต้องเติม s เพราะตามหลัง modal verb นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์เอาไปต่อครับเดี๋ยวข้างล่างแปลยังแปลแล้วพิมพ์ต้องการนะครับคราวนี้ไม่เหมือนกับประโยคแรกแล้วนะพิมพ์ต้องการ to be the best dressmaker
to เพื่อที่จะ be นะครับแทน verb to be ได้เลยนะครับเพราะ verb to be มี7ตัวคือ is am are was were be been นะครับก็ยังแปลว่าเป็นอยู่คือพิมพ์ต้องการเป็นอะไรครับ the best race maker race maker แปลว่าผู้ช่างตัดเย็บทีครับแปลว่าช่างตัดเย็บนะครับหรือว่าช่างทำเสื้อผ้าในที่นี่ก็แปลให้เป็นไทยแปลว่าช่างตัดเย็บก็แล้วกันนะครับช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่ดีที่สุดนะครับ the best ดีที่สุด in Asia ก็คือในทวีปเอเชียหรือในเอเชียเลยนะครับดังนั้น she is going to หล่อนจะ practice ฝึกหัด making การทำ beautiful dresses การทำชุดที่สวยงามนะครับหลายๆชุดนะครับ dress แปลว่าชุดนะครับชุดก็คือชุดเสื้อผ้านั่นเองนะครับ every day ทุกวันเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษลูกเรียนไปอย่างนี้นะครับแปลไปทุกคำศัพท์อย่างนี้แล้วมาแปลเป็นสำนวนภาษาไทยนะครับนะ แล้วนักเรียนก็จะเก่งคือพูดง่ายว่าเราต้องรู้อะไรนะรู้ the part of speech เดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับ part of speech นะครับpart of speech เนี่ยถ้าแปลตามตัวนะครับแปลว่าส่วนของคำพูดนะครับแปลตรงๆแปลว่าส่วนของคำพูดแต่ถ้าแปลให้ละเอียดนะครับ part แปลว่าส่วน of แปลว่าของ speech แปลว่าคำพูดหรือสุนทรพจน์นะครับแต่ในที่นี้แปลให้ละเอียดคือต้องแปลให้ทุกคำศัพท์นะแปลทุกคำศัพท์เนี่ยเขาเรียกว่า part of speech แล้วบอกตำแหน่งหน้าที่การทำหน้าที่ของแต่ละคำศัพท์เหล่านั้นด้วยนั่นก็คือเขาเรียกว่า part of speech นะครับนักเรียนโอเคนะคุณครูจะใช้คำนี้บ้างนะครับนักเรียนจะได้เชียนหูนะครับก็จบหน้าที่100เลยไปต่อหน้า